สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและไฟเตอร์ชาวไทยทุกทนครับผมเมฆคิงแมนผู้ชายแคลนเกรียนคลอนิเคิลที่เป็นนักแจกแต้มในตำนานนะครับใครเจอผมชนะทุกคนครับต้องขอบอกเลยว่าวันนี้ครับเรามีหน้าที่อีกหนึ่งอย่างมาแนะนำให้น้องๆได้เห็นกับการ์ดชุดใหม่ของเราครับกับการ์ดชุดนี้ครับ RD04กับสายโนวาเกรเปอร์สายสัตเทวะนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถซื้อ RD04 อันนี้นะครับแค่2ชุดเท่านั้นแล้วก็ซื้อ My Turn Z เล่ม32 4เล่มจะได้การ์ดเจ๋งๆแบบนี้ซึ่ง2ชุดแล้วก็การ์ด4อันนี้จะสามารถทั้งน้องเนี่ยมีเด็กสุดเทพเก่งจ๊อดยอดระเบิดตบใครก็ได้ในสากลโลกนี้อย่างแน่นอนน้องๆอาจสงสัยครับพี่ My Turn Z ซื้อที่ไหนสามารถเข้าไปได้ที่ www.kidandkai.com นะจ๊ะเอาละฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภายใน RD04 เนี่ยมีการ์ดเด่นๆอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยจ้ายี่ห้าเริ่มต้นที่ตัวหลักของเรานะครับผมกับการ์ดใบนี้ครับสัตเทวะขั้นสูงสุดเอจิตบัสเตอร์คาทาสโทฟี่ครับถ้าฮาร์ดนะฮะหรือว่าฐานสไตล์ของเราติดชื่อสัตเทวะใบนี้ครับผมจะได้รับความสามารถเมื่อเราไดเช็คนะครับแล้วเจอการ์ดที่มีคำว่าสัตเทวะเกรด1หรือมากกว่าเรียกการ์ดของเราครับผมจะสแตนตามจำนวนการ์ดที่เช็คได้แล้วถ้ามีการ์ดใบนี้หงายที่ใน G Zone 2ใบหรือมากกว่าหรือการ์ดที่สแตนครับผมจะบวกพลังเพิ่มอีก 3,000 ครับเท่ากับว่าแม้ว่าเราจะได้เช็คไม่เจอทิกเกอร์เลยครับแต่ถ้าเด็กของเราครับเป็นสัตว์เทวะทั้งหมดเรียกการ์ดของเราครับจะสามารถสแตนเพื่อตีได้อีกครั้งหนึ่งครับผมสุดยอดเลยนะครับอ่ะต่อเนื่องครับกับสัตว์เทวะไลพาเอจิบัสเตอร์เอ็กซ์ตรีมครับในการ์ดบอกไว้ครับว่าหากในช่องดาเมจโซนของเรามีการ์ดอยู่4ใบขึ้นไปหากเราได้เช็คแล้วติดชื่อการ์ดที่มีสัตว์เทวะเกรด1ขึ้นไปเลขการ์ดของเราครับจะสแตนตามจำนวนการ์ดที่เช็คได้ครับความสามารถคล้ายๆกับเอจิบัสเตอร์คาทัสโทฟี่เลยนะครับโดยการ์ดทั้ง2แบบนี้มีความสามารถทำให้เลขการ์ดสแตนครับซึ่งเลขการ์ดแต่ละใบครับจะมีความสามารถเมื่อสแตนได้อีกมากมายดังนี้เลยครับผมสัตว์เทวะดาโกทวิสครับบอกไว้ครับว่าเมื่อใบนี้สแตนในช่วงของ Battle Phase ครับแล้วแวนการ์ดของเรามีคำว่าสัตว์เทวะครับสามารถจ่าย1 Counter Bar เพื่อรีทายอาเลกาดฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังไม่เกินการ์ดใบนี้หรือว่า 9,000 ครับถ้าการ์ดใบนี้สแตนในความสามารถของ Agent Buster Catastrophe ครับและตามเงื่อนไขครับการ์ดใบนี้จะได้บวกพลังเพิ่มอีก 3,000 เป็น 12,000 เลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าสามารถรีทายอาเลกาดฝ่ายตรงข้ามยันเกรด3ได้เลยครับผมโหดมากอะมากันที่ใบต่อไปครับกับสัตว์เทวะเอจิบัสเตอร์ครับในการ์ดครับมีสัญลักษณ์ LB4 หมายความว่าถ้าในช่องดาเมจโซนของเราครับมีการ์ดอยู่4ใบนะครับแล้วทำการเบรกไลท์แล้วพอการ์ดทับใบนี้แวนการ์ดครับจะบวกพลังทับไปอีก 10,000 และได้รับความสามารถคือเมื่อหยุดอีกนี้โจมตีแวนการ์ดครับจะสแตนเรียการ์ดแถวหน้าทั้งหมดครับสุดยอดอ่ะมาที่การ์ดใบต่อไปของเรากันครับผมกับใบนี้ครับสัตว์เทวะมฤตยูเอจิตบัสเตอร์รีเวิร์สในการ์ดบอกไว้ครับว่าหากดาเมจโซนของเรามีการ์ด4ใบขึ้นไปเราสามารถจ่าย2เคาน์เตอร์บาสครับทิ้งการ์ดที่ติดชื่อสัตว์เทวะ2ใบในมือล็อกเรียกการ์ดของเรา2ใบครับโดยทางเรานะครับจะแนะนำให้ล็อกเรียกการ์ดที่อยู่หลังแวนและใบอื่นอีก1ใบเมื่อจบการต่อสู้ครับที่ใบนี้โจมตีไปที่แวนการ์ดครับให้สแตนการ์ดใบนี้อีกครั้งครับจะทำให้แวนการ์ดของเราครับสามารถโจมตีได้ถึง2ครั้งและแต่ละครั้งสามารถได้เช็คได้ครั้งละ2ใบรวมเป็น4ใบนอกจากนี้นะครับหากมีสัตว์เทวะเอจิตบัสเตอร์อยู่ในโซใบนี้ครับจะบวกพลังเพิ่มอีก 2,000 เป็นยืนอยู่ที่ 13,000 ตลอดอีกด้วยครับผมสุดยอดมาต่อกันที่ใบนี้ครับผมกับการ์ดที่มีชื่อว่าสัตว์เทวะเบลนี่ปาปิโอครับเบลนี่ปาปิโอนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อใบนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดครับแล้วแวนการ์ดเนี่ยของเรานะครับเป็นแคลนโนวาเราสามารถจ่าย1เคาน์เตอร์บาสครับผมซึ่งการ์ดเคาน์เตอร์บาสตรงนั้นเนี่ยต้องมีคำว่าสัตว์เทวะด้วยเราจะสามารถสแตนเรียการ์ดใบอื่นได้อีก1ใบเรียกได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างคอมโบนะครับเพื่อการโจมตีได้อีกระลอกเลยล่ะครับผมมาที่ใบนี้ครับผมกับสัตว์เทวะโกลเด้นแองเกิลครับการ์ดใบนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวตีธรรมดาก็จริงครับแต่ถ้าเกิดใบนี้เปลี่ยนสภาพจากนอนเป็นตั้งจะบวกพลังให้มัน 3,000 จนจบเทิร์นครับเท่ากับว่าหากการ์ดใบนี้สามารถสแตนได้หลายรอบจะสามารถบวกพลังครั้งละ 3,000 ได้ไปเรื่อยๆครับป้องกันปัญหาของพลังโจมตีไม่ถึงได้อย่างดีทีเดียวครับผมสุดยอดอะมาที่เด็ดของเรากันครับกับการ์ดใบนี้ครับผมกับสัตว์เทวะแจ็คเกอร์ลอร์ด
อันนี้ครับผมจะมากับ My Turn Z เล่ม32นะครับผมในการบอกเลยครับว่าเมื่อการใบนี้เข้ามาในสนามครับให้เราจ่าย1เคาน์เตอร์บาสคริติชื่อสัตว์เทวะ1ใบเพื่อให้ความสามารถติดการใบนี้ครับความสามารถคือเมื่อการใบนี้โจมตีแวนการ์ดเราจะสามารถเลือกการ์ดเรียกการ์ดของเราที่มีคำว่าสัตว์เทวะแตนขึ้นมาได้1ใบแล้วยูนิตนั้นครับจะได้บวกพลังขึ้นอีก 3,000 จนจบเทิร์นนั่นหมายความว่าทันทีที่เราให้การ์ดนี้ลงมาจ่าย1เคาน์เตอร์บาสโจมตีแวนการ์ดสแตนเรียการ์ดของเราได้1ใบเป็นการโจมตีที่คอมโบสวยๆได้หลายครั้งเลยทีเดียวครับผมสุดยอดมากๆหากเพื่อนสนใจนะครับสามารถซื้อได้ My Turn Z เล่ม32ใน www.kitandkai.com ครับผมหลังจากที่เราแนะนำการ์ดเด่นๆประจำกล่อง RD04 กันไปแล้วนะครับหลังจากนี้ครับเราจะแนะนำคอมโบสุดยิ่งใหญ่ที่ประกอบไปด้วยการ์ดเด่นๆเหล่านี้ครับไปดูกันดีกว่าครับว่าจะโหดสักเพียงใดไปดูกันเลยจ้ะยี่ห้ามาดูที่คอมโบชุดนี้กันดีกว่าครับต้องขอบอกเลยครับว่าโหดร้ายรุนแรงไม่แพ้กับคอมโบเซตอื่นๆเลยครับผมซึ่งเซตนี้ครับให้วางยืนโดยที่แวนการ์ดเป็นแบรนนี่ปาปิโอครับโดยให้ตัวหลังนะครับเป็นตัวบูสต์ที่มีพลัง 7,000 หรือมากกว่านะฮะเพื่อให้ตัวมันเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ที่ 16,000 ป้องกันไม่ให้แวนการ์ดของคู่แข่งที่ยืนพลัง 11,000 ป้องกันการโจมตีของเราง่ายเกินไปนั่นเองครับผมจากนั้นครับให้ทำการคอวาร์ดใบนี้ครับผมกับการ์ดที่มีชื่อว่าสัตว์เทวะดาโกทวิสครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการคอลงมาเนี่ยต้องคอมาในตำแหน่งที่มีไลออดสัตว์เทวะไลออดฮอนนะครับอยู่ด้านหลังด้วยเพราะว่ามันจะมีที่เด็ดคอมโบอยู่ข้างหลังฮะหลังจากนั้นครับให้คอการ์ดใบนี้ครับผมกับสัตว์เทวะแจ็คเกอร์ลอดลงมาครับผมจากนั้นใช้ความสามารถครับคือจ่าย1เคาน์เตอร์บาสตัวมันจะมีความสามารถคือเมื่อมันโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมมันสามารถเลือกการ์ดสัตว์เทวะใบอื่นให้กลับขึ้นมาสแตนได้อีกครั้งและการ์ดใบนั้นครับผมจะมีพลังเพิ่มขึ้นอีก 3,000 จนจบเทิร์นสุดยอดเอาละครับผมเข้าสู่ช่วง Battle Phase กันครับเข้าสู่ช่วง Battle Phase นะครับผมครั้งแรกเลยเนี่ยเลือกใช้ตัวนี้ครับผมดาโกทวิสโจมตีครับรับบูสต์โจมตีไปเลยครับผมป๊าบจากนั้นครับผมเทิร์นที่2เวฟที่2ใช้ตัวนี้ครับแจ็คเกอร์ลอดโจมตีแล้วก็แน่นอนครับผมเมื่อมันโจมตีนะครับเลือกการ์ดสัตว์เทวะใบอื่นให้กลับมาสแตนได้เราเลือกใช้ตัวนี้แทนครับและแน่นอนครับไลออดฮอนครับถ้าตัวหน้าสแตนตัวหลังสแตนด้วยจากนั้นครับใช้ความสามารถของดาโกทวิสครับผมโดยการจ่าย1เคาน์เตอร์บาสเลือกรีไทยเรียกการของคู่แข่งได้1ใบที่มีพลังเท่ากันหรือน้อยกว่าของตัวมันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีพลัง 9,000 แต่ว่าได้บวก 3,000 จากแจ็คเกิลมาแล้วซึ่งแน่นอนตอนนี้มีพลัง 12,000 สามารถรีไทยได้ยันเกรด3เลยทีเดียวครับจากนั้นครับผมเมื่อรีไทยไปแล้วนะฮะเราทำการบูสต์และตีต่อไปเลยครับผมเว็บต่อไปครับผมให้แวนการ์ดของเรารับบูสต์ครับแล้วให้แวนการ์ดของเราโจมตีไปเลยซึ่งแวนการ์ดตัวนี้นะครับมีความสามารถคือหากโจมตีฮิตที่แวนการ์ดครับสามารถจ่าย1เคาน์เตอร์บาสเพื่อเลือกเรียกการ์ดของเราสแตนได้1ใบครับแน่นอนว่าในกรณีนี้เราเลือกดาโกทวิสและอีกครั้งนึงครับกับไลออนถ้าเกิดข้างหน้าของมันสแตนตัวมันสแตนด้วยเช่นกันหลังจากที่ดาโกทวิสของเรานะครับผมกลับขึ้นมาสแตนได้แล้วเนี่ยดาเมจโซนของเราครับยังเหลือเคาน์เตอร์บาสอยู่ก็ใช้ไปเลยแล้วกันครับจ่าย1เคาน์เตอร์บาสครับเลือกรีไทยคู่แข่งได้อีก1ใบก็เลือกไปครับว่าตัวไหนมีพลังเท่ากันหรือน้อยกว่าตัวมันเองนะครับก็รีไทยไปนะครับจากนั้นครับรับบูสต์และโจมตีได้อีกต้องขอบอกเลยว่าการโจมตีแบบนี้ครับดุดันโหดร้ายและก็รุนแรงมากเลยทีเดียวครับผมน้องๆเอาไปฝึกกันให้ดีนะจ๊ะจุ๊บเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคอมโบที่นำเสนอไปต้องขอบอกเลยว่าโหดจริงๆไม่อิงนิยายน้องๆเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพียงแค่น้องๆเนี่ยเลือกซื้อ RD 04 2ชุดครับแล้วก็ซื้อ My Turn Set เล่ม32 4ชุดเพื่อให้สะสมการ์ดเหล่านี้อยู่ในเด็คของคุณและจัดคอมโบแบบนี้เอาไปฝึกเอาไปใช้รับรองครับว่าคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนสามารถตบใครก็ได้ในสากลโลกเลยทีเดียวครับนี่คือทั้งหมดของเราในคลิปนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ว่าครับครั้งหน้าผมเมฟคิงแมนจะเอาคลิปของเด็กใดแคลนใดมาแนะนำอีกแล้วก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและก็เพื่อไม่ให้พลาดนะครับก็กด Subscribe Channel ของเรากับ Kid and Guard รวมถึงกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามเพราะเราจะแจ้งเตือนให้ท่านได้ทราบเลยว่าเราอัปเดตใหม่แล้วนะจ๊ะส่วนตอนนี้ผมเมฟคิงแมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะจุ๊ดTwo.